กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Azeroth ในเอพิโซดที่137ค่ะหลังจากที่เราได้สร้างผึ้งน้อยไปใช่ไหมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้เขียนคอมเมนต์ถามมาว่าปีกละเพ่ เขาเขียนว่าอย่างนี้เลยค่ะเราก็คิดได้ว่าเราลืมทำปีกให้ผึ้งนี้นะใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีปีกสินะโอเคเดี๋ยวไปทำปีกให้เขากันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ปีกผึ้งมันเป็นยังไงล่ะมันก็คงจะเป็นปีกทั่วไปนั่นแหละค่ะลองดูสักตรงนี้แล้วกันลองวางดูค่ะน่าจะเป็นปีกแนวแบบโค้งออกใช่ไหมแบบนี้แล้วกันมันจะไม่เหมือนนะสิไม่เป็นไรค่ะจินตนาการเรามีโอเคแล้วก็ลงวันนี้อ่ะฮะจากนั้นโครงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นโครงเข้ามาดูสิฮะเป็นไงเฮ้ยได้อยู่เอ้ยจินตนาการของเราใช้ได้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นก็เติมลวดลายให้นิดนึงลวดลายด้านในปีกนั่นเองนี่ต่องบ๊อกนี่แล้วก็ตรงนี้ชึบปิดด้วยกระจกค่ะเฮ้ยได้อยู่นะเหมือนอยู่ย่าใจได้เลยปีกอันแรกไม่เท่าไหร่แต่อันที่สองค่ะที่ต้องสร้างให้เหมือนอันแรกเนี่ยมันน่าจะยากเนาะ1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2โอเค4แล้วแล้วก็4 2นี่หักเข้าใช่ไหมแน่นอนได้ค่ะโครงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมานับต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ2 1 2 2 2 3 2 4แล้วก็4ค่ะ2 1 2 2 2 3 2 4แล้วก็4แบบนี้นั่นแหละถูกต้องค่ะแล้วก็1 2 3 4แล้วก็3 1 2 3 4แล้วก็3ต่อมาแบบนี้ใจได้นี่เลยค่ะเราต้องไล่นับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นเองเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือลวดลายด้านในปีกของผึ้งอันนี้ไม่ต้องเท่ากันก็ได้แต่ขนาดของปีกมันต้องเท่ากันเนาะก็เลยต้องวัดในส่วนนั้นค่ะนู้นค่ะปีกของผึ้งของเราได้มาแล้วทีนี้ที่คุณผู้ชมถามหาปีกละเพ่เนี่ยเราก็ได้สร้างปีกให้เรียบร้อยแล้วค่ะผึ้งของเราก็มีปีกแล้วอุ้ยอู้สโลว์ไม่เคอุ้ยวันนี้นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเตี้ยจ่ายกินข้าวต่อหน้าคีปเปอร์ชิวชิวแค่เราวิ่งค่ะเขาวิ่งตามไม่ทันแล้วแหละโอ้วันดีปีกพึ่งน่ารักมากไงอึ๊บบึ้มตีเขาหาสมบีจ้าจ้าตายแล้วโอ้โหสเกลตันยังน่ากลัวกว่าเพราะยิงแล้วติดสโลดเนาะน่ารักใช่ไหมว่าหวัดดีสตรีค่ะก็เป็นเจ้าสเกลตันหิมะนั่นเองติดสโลอ่ะเดินช้าในการเล่น Minecraft Azeroth ค่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับหมิวมากนั่นก็คือ Ender Chest ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้อ่ะมันยิ่งกว่าห้องเก็บของมันยิ่งกว่าบ้านค่ะมันแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยจัดไปค่ะเทน้ำราดเลยแล้วก็ขุดค่ะออกซิเดียนนั่นเองการคราฟเอนเดอร์เชสค่ะง่ายมากเพียงแค่ใช้ออกซิเดียนค่ะรวมกับไอออฟเอนเดอร์ก็จะได้เอนเดอร์เชสและนี่ค่ะขุดออกซิเดียนอย่างไรให้ปลอดภัยก็นี่ไงแล้วอย่าไปยืนบนออกซิเดียนค่ะยืนบนบล็อกอะไรก็ได้
แต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้ค่ะก็มายืนในน้ำตรงเนี้ยแบบติดมุมอะไรอย่างงี้ขึ้นมาแล้วก็ขุดไปค่ะไม่ต้องกังวลว่าออฟซิเดียนจะโดนลาวาเพราะยังไงน้ำมันก็ไหลทับลาวาเร็วกว่าที่ออฟซิเดียนมันจะลงไปหาลาวาแน่นอนเก็บซิได้เท่าไหร่5แล้วเฮ้ยหวัดดีไก่อยากลงเล่นน้ำเหรอนายอยากลงน้ำหรือดูเขามองหน้าเราด้วยไงไก่เลื่อนน้อยมากสะกิดด้วยอะไรก็ตายแต่เราจะมาลองดูค่ะว่าเอฟเฟคติดไฟเราจะทำงานหรือเปล่าตืดตืดตืดเนื้อไก่เอฟเฟคทำงานค่ะฆ่าไก่หนึ่งตัวได้เนื้อไก่4ชิ้นเอฟเฟครูทติ้งสินะแหมช่างเมคเซนส์เหลือเกินค่ะเกม Minecraft แต่นี่แหละมันคือเสน่ห์ของเกม Minecraft ไม่สนใจหลักฟิสิกส์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตั้งบ้านแบบลอยๆได้ไม่แก่ไม่ต้องมีเสาบ้านก็ไม่พังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยแหละนะวางโต๊ะคราฟเลยแล้วก็ย่อยเบ็ดรอดค่ะคราฟรวมกับนี่ Ender Pearl แล้วก็ได้เป็น Eye of Ender จากนั้นคราฟเป็น Ender Chest ได้ใหม่อีก3ตัวโอเคยื้อชีวิตได้อีกระยะหนึ่งอ่ะอ้อไม่ใช่เหวนี่นะเป็นแค่โพรงโอ้แล้วตรงนี้ก็แบบน้ำถูกตัดน้ำไม่ไหลทะลักลงมาอ่ะโอเคทะลักลงมาแล้วโอ้อย่าบอกนะว่าได้หลายก้อนเลยนั่นไงว่าแล้วแค่ขุดธรรมดาก็ได้เยอะเลยค่ะมีเสียงการเดินของสเกลตันอยู่บนหัวเราหึใช่ไหมไม่บนหัวก็ต้องแถวๆนี้ค่ะเหมือนได้ยินน่ะหรืออาจจะเป็นเสียงก่อกองไฟก็ได้ไม่แน่ใจช่วงนี้รู้สึกหูฟังหลอนๆเราเปลี่ยนหูฟังอันใหม่แล้วค่ะเราซื้อตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรที่ใส่สบายนะนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราได้ยินแบบเสียงเดินของสเกลตันบ้างเสียงเดินของแบบบัวบ้างแกะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสียงกินหญ้าแบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแฮแต่หูฟังอันใหม่นี้ค่ะยอมรับเลยนะว่าความรู้สึกแรกมันประทับใจไม่ได้มาโฆษณาอะไรค่ะแค่บอกเราให้ฟังก็คือเราซื้อของคอแซมมาใช่ไหมคะมันเป็นหูฟังแบบกลางๆก็คือไม่ใช่เกมมิ่งมากไม่ใช่อะไรมากเพราะว่ามันจะไม่ค่อยบีบหูค่ะแล้วมันก็จะใส่สบายอากาศถ่ายเทได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะได้ยินเสียงตัวเราเองด้วยถ้าเป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยมันจะเน้นหลักๆเลยก็คือปิดเสียงจากภายนอกใช่ไหมไม่ให้แบบได้ยินเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เล่นเกมแบบ FPS อะไรอย่างเงี้ยจังหวะกระสุนร้อยพันหัวจะต้องหลบได้อะไรอย่างงี้เนาะแหมอันนั้นก็เวอร์เกินไปแต่คอแซนนี้แบบเน้นใส่สบายอะเราก็รู้สึกว่ามันสบายนะมันไม่ปิดหูนะมันดีมากๆเลยเหมือนมาโฆษณาให้เขาเลยนะเนี่ยแต่นี้ก็ต้องบอกค่ะว่ามันคือความประทับใจนั่นเองแต่สำหรับคนที่ใส่ FPS เนี่ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เราเป็นเกมแบบ Minecraft ไงง่ายๆชิลๆใช่ไหมไม่ต้องการแบบเสียงเอฟเฟกต์หรือว่าเสียงซาวแบบจริงจังเกมมิ่งขนาดนั้นว่าแต่ข้างหลังนี้มันมีอะไรเอ่ยมาดูสิไม่เคยได้บินมาแถวนี้แน่นอนเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพึ่งค่ะหาตาไปแวบนึงโหดูต้นไม้เยอะมากเยอะเกินวางสุดๆเฮ้ยหมู่บ้านนี้วันช่างคุ้นตาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะจอดที่มันอีกเดี๋ยวนะคะก็แปลว่าถ้าเราตรงมาจากทางบ้านเราเนี่ยทำถนนเส้นตรงมาชิ่งเลยเนี่ยเราก็จะเข้าสู่นี้สิเป็นแบบไอซ์สไปอะยอดภูเขาแหลมๆตรงนี้เรามั่นใจค่ะว่าเราเคยมาแล้วจึ๊บโหเรวีนเหวลึกนั่นเองค่ะคิดได้ยังไงว่าเราเคยมาน่าจะหมู่บ้านนี้มั้งหรือสักหมู่บ้านนี่เลยค่ะเราเคยมาทิ้งเศษซากอารยธรรมของเราไว้
ก็คือเตียงนอนของเรานั่นเองอืมเอ็นเดอร์เชสข้างหน้าบ้านขนาดนี้มันของเรา100%อ่ะแล้วก็อ้าวไม่ใช่เตียงเราอันนี้ก็ไม่ใช่เตียงเราตัวเองขอนอนหน่อยเดี๋ยวนะโอ้ยออกไปข้างนอกเลยหลบไปเราจะนอนเฮ้ยทำไมมันผ้าคลุมคิปเปอร์เหรอใช่ไหมเทรดเดอร์โอ้ยเป็นนักบวชอ่ะเดี๋ยวนะหันหลังมาเฮ้ยผ้าคลุมหน้าคิปเปอร์จริงสิไม่เคยสังเกตมาก่อนเดี๋ยวหันหลังหน่อยนั่นแหละแล้วตัวอื่นล่ะไม่มีผ้าคลุมอันนี้ใส่ไว้อย่างเงี้ยคาตอกคาเฟอร์แน่นอนนั่นไงว่าแล้วปาบเมอร์ก็ไม่มีผ้าคลุมแต่ทำไมเจ้าคิริกมันถึงได้ผ้าคลุมหน้าคีปเปอร์ไปใช้ล่ะนายอิจฉาไหนไปไหนแล้วเจ้าตัวนั้นนี่ไงเนี่ยด้านหลังของเขาอ่ะเอ้ยมันสุดยอดมากๆค่ะไม่เคยสังเกตไงว่ามันมีชาวบ้านหลายสายหลายตัวเนาะดูสิดูสิอย่าไปสนใจดีกว่าค่ะเราได้เห็นความน่ารักแล้วเออเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจนี่เลยไอ้สไปซ์เศษซากอารยธรรมของเราที่เราทำไว้ค่ะนี่ไงเป็นการมาปักประตูไว้บนนี้บอกว่าข้าเคยมาตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์ในหัวค่ะมีมากมายแต่ส่วนใหญ่คือสร้างไม่ทันคือแบบแป๊บเวอร์ชันใหม่ก็จะมาแล้วแล้วถ้าเราไม่อัพเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ให้มันเร็วใช่ไหมเราก็จะสร้างโปรเจกต์ในเวอร์ชันนั้นไม่ทันค่ะและทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่มาอีกโอ้โหเกมไมค์คราฟต์เดี๋ยวนี้ทำไมอัปเดตรัวๆเลยตอนนี้กำลังคิดอยู่ค่ะถ้าไมค์คราฟต์ 1.16 ตัวเต็มมาเนาะตอนนี้มันเป็นพรีรีลีสเนี่ยเราจะไปตัวเต็มเลยไหมหรือว่าเราจะรอสร้างโปรเจกต์นี้ให้เสร็จก่อนแต่ตัว 1.16 เนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันมีไอเทมที่เปลี่ยนไมค์คราฟต์ไปพอสมควรเลยอุ้ยเอ้ยสวัสดีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมตัวเองข้าหมีจะได้อะไรเอ่ยจะทำร้ายใช่ไหมนี่ค่ะได้ปลานั่นเองเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันข้าได้ปลาแต่เราแบบไม่เคยทำร้ายหมีมาก่อนมั้งใน Minecraft 1.16 เนาะมันได้ชื่อว่าเป็น Nether Update ค่ะอัปเดตเกี่ยวกับโลก Nether นั่นเองสองเหตุผลหลักค่ะที่เราไม่ชอบ Nether หนึ่งคือมันลาวาเยอะเวลาตายในลาวาอะไรอย่างเงี้ยของเราจะไม่เหลือเลยอย่างที่สองคือมันมืดมากซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราไม่ชอบในเธอแบบสุดๆค่ะคือมันมืดบืดเนี่ยแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะซึ่งถ้าเราจะเข้าสู่ในเธอเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแกมมานิดนึงค่ะให้มันสว่างโลกปกติก็มีกับดักนะเนเธออาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้ถ้าเทียบกับไอ้พวกแปนิม้าแบบนี้เดินเดินก็ตกปะปะบินดีกว่าสบายใจดีค่ะเท้าไม่ต้องแตะพื้นยึบดิ่งลงไปมีปลาหมึกแล้วก็มีปลาคอตปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ปลาแซลมอนสิค่ะไม่ใช่ปลาคอตใช่แดงๆอย่างเงี้ยแซลมอนแน่ๆโลกใต้น้ำติดใต้หิมะเดี๋ยวได้ตายถ้าคุณไม่ทันโปรเจกต์ที่จะสร้างนี่ค่ะเพิ่งสร้างได้แค่วงกลมเองยังไม่มีแรงบันดาลใจมาสร้างต่อแต่โปรเจกต์ที่อยู่ในหัวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่สร้างไม่ทันแค่นั้นเองค่ะเล่นคนเดียวต้องเข้าใจมันก็มีแค่สองมือแหละเนาะถ้าเรามีฟักทองมีไข่มีน้ำตาลเราก็ทำอย่างหนึ่งได้นั่นก็คือพายฟักทองใช่ไหมคะเออได้ฟักทองมานี้ต้องนิดหนึ่งเลยนะวางน้ำลงไปแล้วก็นับไป1 2 3 4ด้านละ4ค่ะแน่นอนจะปลูกพืชแบบไม่ต้องมีน้ำได้ไหมก็ได้นะแต่พืชจะโตช้าเรียบร้อยแล้วเราก็ลงฟักทองมาเลยนี่ค่ะแถวนี้เต็มหนึ่งแถวเว้นช่องว่างให้เกิดผลฟักทองแล้วก็หนึ่งแถวตรงนี้ค่ะจัดไปค่ะนี่ไง
นี่เลยมาแกะสลักเลยค่ะง่ายนิดเดียวหาซีดฟักทองหมู่บ้านแห่งนี้คือเรียกมันว่าหมู่บ้านฟักทองก็ได้นะฟักทองเยอะค่ะ50โอ้ยไม่เจ็บไม่ทันเสียใจแค่หนามเบอร์รี่จะทำอะไรกับเราได้ทั้งดูถูกกันเกินไปแล้วถ้าเขาเลือดได้เนี่ยฟักทองจะได้แบบไม่เกิดล้ำมาบนหญ้าเนี่ยเสียงซอมบี้อ๋อมันน่าจะอยู่ใต้ดินแหละมั้งหูฟังมันดีไงมันก็เลยได้ยินมั้งเป็นไปได้ค่ะโอเควางบล็อกทับด้วยเพื่อไม่ให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยมีทั้งสองฝั่งเราก็จะได้ฟักทองค่ะโตมาในนี้นั่นเองปลูกอ้อยต้องใช้น้ำใช่ไหมโอเคก็วางน้ำลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็วางอ้อยแบบนี้ก็ได้นี่เราก็จะได้แล้วแต่อีกวิธีหนึ่งค่ะนี่ทำสายยาวมาอย่างเงี้ยให้สุดนี้เลยวางน้ำตรงกลางค่ะให้ไหลไปทั้งสองฝั่งนี่แล้วเราก็ปลูกอ้อยค่ะมันไม่ได้สนใจว่าน้ำเต็มหรือว่าเป็นน้ำไหลค่ะพอแค่มีน้ำก็สามารถลงอ้อยได้ละปลูกอ้อยในนี้ค่ะน้ำตรงนี้มันจะได้แบบไม่กลายเป็นน้ำแข็งเนาะเพราะว่ามีหลังคาค่ะคอยกันเจ้าพวกหิมะให้นั่นเองเจ้าเสือน้อยของเราบอกค่ะว่าไม่เข้าใจเราจะไปทำแปลงปลูกฟักทองแปลงปลูกอ้อยทำไมในเมื่อเรามีฟาร์มของเราอยู่แล้วใช่ไหมเออเราก็มีอยู่แล้วนี่ค่ะฟาร์มฟักทองอัตโนมัติมีในโลก 1.3 ค่ะส่วนฟาร์มอ้อยก็มีในเวอร์ชันนี้แหละนี่ไงอ่านไปค่ะฟาร์มอ้อยแตงโมกำลังถูกขนส่งไปเรื่อยฟาร์มแตงโมแล้วก็แตงโมแล้วก็แตงโมกินแบบไม่เคยได้กินค่ะสร้างเสร็จก็ไปเวิร์มอื่นอ้อยค่ะนี่ก็อ้อยนี่ก็อ้อยโอ้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 มีเยอะขนาดนี้แล้วไปทำแปลงปลูกอ้อยทำไมเสือน้อยบอกไม่เข้าใจทำไมอ่ะโอ้เยอะมากโอเคโอเคโอเครีสต็อกนิดหนึ่งค่ะเปลี่ยนเป็นกระดาษค่ะเอาไว้คราฟเป็นไฟเบอร์ร็อกเก็ตนั่นเองตรวจที่สำคัญที่สุดใช้ในการบินค่ะได้แล้วแล้วก็อาหารการกินก็มีแล้วเอาแตงโมไปหน่อยแล้วกันโอ้โหถ้ากดอย่างนี้ ก็ได้ค่ะคราฟเป็นผลแตงโมเลยนี่แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปย่อยค่ะแน่นอนมันไม่สามารถย่อยโดยใช้แบบนี้ได้ก็คือจะต้องใช้คว้านสับเท่านั้นนั่นเองหรือไม่ก็เอาพิตันบีบก็ได้เนาะอาหารเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเฮ้ยเดี๋ยวนะสวยค่ะเออสวยมากนะเนี่ยเหมาะที่จะเอาไปทำก่อสร้างเลยค่ะถ้ามันหน้าตาอย่างเงี้ยเฮ้ยใช้ได้จัดเพิ่มค่ะโอเคเต็มกล่องนึกถึงตอนสร้างค่ะสร้างไม่ยากเท่าไหร่แต่ตอนที่เราวางพิตันอ่ะค่อนข้างยากนิดนึงก็ออยค่ะได้มาเรื่อยๆถ้ามันสับเมื่อไหร่ก็แหลกแน่ๆเพราะว่ามันระบบการสับแบบแทบจะพร้อมๆกันค่ะพิตันทำงานพร้อมกันแล้วก็ตรงนี้เป็นฟาร์มพืชระบบน้ำอ้าวแล้วเราไปปลูกมันฝรั่งทำไมโอเคมีแค่กล่องเดียวค่ะนี่ไงก็มีมันฝรั่งให้กินอยู่นะวีดซีดก็มีอะไรอย่างงี้เฮ้ยน่ารักค่ะนี่ไงโลมาของเราเขาเกิดที่ระบบน้ำที่อยู่ด้านบนนู้นเนี่ยเราก็เลยทำบ่อน้ำให้เขาอยู่ตรงนี้นั่นเองมี2ตัวนี่โอ้โหน่ารักนี่ไงเห็นวะสองตัวโลมาค่ะใส่เนียมแท็กไว้ให้ด้วยเฮ้ยปีนี้อ่ะ
แค่ได้มาอยู่นิดๆหน่อยๆได้เห็นเขาอยู่แบบปลอดภัยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายใจอ่ะน่าจะไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระบองเพชรอ่ะที่ร่วงลงไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยไหลตามน้ำมาเรื่อยๆนู่นค่ะเข้าสู่ระบบการเก็บกระบองเพชรไม่มีโลมาเกิดมาเพิ่มเนาะโอ้น่าจะเป็นบีทรูทค่ะหน้าตาอย่างนี้มันหน้าตาเปลี่ยนไปเหรอคะหรือมันก็หน้าตาเหมือนเดิมแต่เนื่องจากเราไม่ค่อยได้เห็นผักมานานเราก็เลยรู้สึกว่ามันหน้าตาแปลกๆตรงนี้บีทรูทตรงนี้มันฝรั่งแน่นอนค่ะแล้วนี้ก็อ๋อแครอทตรงนี้ไม่ต้องถามค่ะหน้าตาอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นข้าวแน่ๆเราจะไม่สับระบบน้ำเพราะเราขี้เกียจปลูกคืนมันเป็นแบบเซมิออโต้ทึบบนมิวโอ้กระบองเพชรกระบองเพชรเฮ้ยอุ้ยเกือบเต็มเยอะมากเยอะสุดๆค่ะไบโอมที่หาไก่ง่ายที่สุดค่ะก็คือเจ้าทุ่งหญ้านี้แหละยังไงก็มีแน่นอนขอเพียงแค่เจอค่ะเอ๊ะรู้สึกว่าเราเพิ่งฆ่าไปหนึ่งตัวแถวๆนี้นะ เอ้ยนั่นๆๆตรงนั้นค่ะใช่ไหมนี่เฮ้มีไข่ไก่ด้วยนี่เลยฟาร์มไข่ไก่แบบง่ายแล้วก็สิ้นคิดค่ะทำยังไงวางฮอปเปอร์ลงไปค่ะแล้วจากนั้นก็วางนี้เลยแบบนี้ตอน2ชั้นค่ะตามด้วยพรมค่ะเพื่อไม่ให้ไก่ตกไปในแบบตรงกลางร่องของฮอปเปอร์เนาะวันนี้เลยตัวเอกขึ้นมาขึ้นมาทางนี้แล้วก็อ้อมค่ะกดชิปแล้วก็ดันลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวแรกมาตามมานี่เลยตรงนี้เนาะแล้วก็ดันข้างหลังลงไปกดชิปด้วยเราจะได้ไม่ตกลงไปในบ่อค่ะให้อาหารกดชิปปุ๊บนี่แล้วทีนี้เราก็จะได้ลูกไก่น้อยมาใช่ไหมนี่ไก่น้อยค่ะได้มาแล้วแค่นี้เลยค่ะมันไม่มีอะไรยากกว่านี้หรอกนี้เราก็แค่รอค่ะไข่ไก่ที่เราได้ก็จะมาอยู่ในนี้นั่นเองร้อยเขาออกไข่เนาะเต็ดเรียบร้อยค่ะอะไรนี้โอ้สวัสดีแหมเป็นแค่สเกลตันโอ้ไม่ใช่แค่สเกลตันแล้วมีคีเปอร์ด้วยค่ะบึ้มระเบิดตายน่าจะเป็นโพรงเป็นดันเนาะไม่สนค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจโอ้หลายตัวเลยบาดเจ็บมาเล็กน้อยค่ะธนูปักไหล่ปักขาประมาณ2ดอกเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ